ก็ก่อนประชุมก็จะมีครูทางครูทุกๆคนเลยครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการศึกษาผู้ใหญ่ไปช่วยแต่ก็ไม่มีใครมาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษา2คนผู้ช่วยอีก2อบต.1แค่นั้นแหละครับทีนี้ก็ประชุมเรื่องที่ว่าจะทำยังไงที่จะทางผอ.ใหม่เขาให้ทางนี้เตรียมเครื่องเส้นไหว้เตรียมอาหารเตรียมอะไรไว้ให้เขาว่าอย่างนี้ทีนี้ไอ้ผมเองก็ฟังอยู่ก็ทางครูก็มันจะมีลายของผอ.มาทีนี้เขาก็อ่านให้ฟังแต่คือเขาพูดคือผมยังไม่ชอบว่าเงินจะเอาทางโรงเรียนหรือทางผอ.คนใหม่ผมไม่ทราบตัวนี้แต่เขาว่าให้เตรียมให้เฉยๆกับคำว่าเตรียมให้นี่คือเตรียมอะไรเรารู้ไหมก็ว่าเตรียมเครื่องเส้นไหว้เตรียมอาหารอะไรอย่างนี้แต่ยังไม่ทราบว่าเงินให้ทางโรงเรียนนะให้หรือผอ.ก็จะจ่ายเองผมไม่ทราบตัวนี้แต่คือทางนี้คุยกันว่าจะทํายังไงที่คือประชุมวันแรกคือคุยกันเรื่องนี้ครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าเงินจะเอาจากไหนครับยังไม่รู้เลยว่าเงินจะมาจากไหนจากผอ.คนใหม่จะจ่ายหรือจะให้โรงเรียนไปหาแต่ทางครูเขาก็พูดว่าเออให้พวกเราจะทำยังไงจะหาเงินหาอะไรมาเพราะโรงเรียนก็ไม่มีเงินเพราะว่าอย่างนี้จะเก็บชาวบ้านมันก็ไม่ได้ผมก็เลยว่าคือให้แต่ละคนที่ไปประชุมให้ออกความคิดแต่ผมก็ได้พูดเหมือนกันแหละผมว่าถ้าจะให้เก็บชาวบ้านมันไม่ได้เพราะว่าผมเป็นผู้ช่วยตั้งแต่กี่ครั้งเก็บกระโดดแต่ชาวบ้านก็ด่าว่าเก็บเงินบ่อยอย่างนี้ผมก็ว่าตัวนี้ก็แล้วแต่โรงเรียนก็จะทำยังไงก็แล้วแต่โรงเรียนเพราะว่าอย่างนี้ครับผมก็แค่นี้แหละครับก็แล้วทีนี้ยังไม่สรุปเลยแล้วก็มีการส่งข้อความกันอะไรยังไงไปจนถึงผู้ว่าผมไม่ทราบตอนนี้คือประชุมวันแรกก็ยังผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเงินจะให้โรงเรียนหาให้จริงหรือทางผอ.คนใหม่ก็จะจ่ายผมก็ยังไม่ทราบเลยตัวนี้แค่ประชุมกันเฉยๆครับเออครับทีนี้พอแค่ประชุมกันเฉยๆทีนี้หลังจากประชุม2วันคนที่เป็นคณะกรรมการศึกษาอยู่บ้านเดียวกันกับผมแหละไปที่งานแต่งบ้านผมก็เลยเขาไปพูดกับผมก็ว่าเขาเรียกผมพ่อทุ่มก็ว่าไอเรื่องอาหารผอ.คนใหม่เขาช่วย 8,000 เขาว่าอย่างนี้ในนี่คือหลังจากประชุม2วันครับเขาเลยไปพูดกันจนผมก็ยังพูดเลยว่าทำไมเขาไม่ให้เต็มหมื่นเลยผมพูดเล่นๆอย่างนี้ครับเพราะว่าผอ.คนใหม่ก็ช่วยครับแค่นั้นแหละครับคือหลังจากนั้นมาก็ถึงวันงานก็ผมก็ไม่ทราบเลยแต่มาเห็นเมื่อวานที่เพื่อนผมอยู่กรุงเทพเขาสแคปที่ของผู้ว่าส่งมาแต่ผมว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาอ่านในวันที่ประชุมอ่ะยังไม่ถึงงานตัวนี้ครับตัวนี้ผมคือแค่คุยกันก่อนเฉยๆคุยกันว่าจะจัดแบบไหนเอาเงินจากไหนครับตอนนั้นยังได้กินยังไม่ได้มีข้อสรุปเลยครับยังครับปลาทูใส่ผักสลัดอะไรทีนี้ว่าจะจัดอย่างนี้ต้อนรับทำยังไงจะพูดกันจะได้แต่ยังไม่รู้เลยว่าจะทางนี้หาเงินหรือทางโน้นก็ให้ก็ยังไม่สรุปครับมีการสแคปข้อความตรงลายแล้วทีนี้หลังจากนั้น2วันก็มีกรรมการสถานศึกษาอีกคนนึงไปพูดกับผมว่าผอ.ก็ช่วย 8,000 ค่ากับข้าวว่าอย่างนี้ครับแต่ว่าสแครปมานี่ยังไม่ได้ตกลงเลยผมก็ไม่ทราบแต่ตัวนี้คือที่ผมเห็นก็น่าจะที่เขาอ่านในวันนั้นแหละที่วันประชุมที่เขาอ่านผมเห็นเพื่อนส่งมาให้ดูเมื่อวานผมเห็นอยู่แต่งานก็จัดแล้วเนาะงานก็จัดเมื่อวานแต่ตัวนี้ผมว่ามาก่อนครับโอ้มันไปก่อนใช่ไปก่อนเรื่องของผู้ว่านี่คุยกันก่อนที่จะจัดเนาะแต่เขาก็จัดอยู่เขาก็ยังเขียนอยู่ในนั้นว่าจะมีงานตอนรับผอ.คนใหม่วันที่7วันที่อะไรอย่างนี้ครับคือตัวนี้มันน่าจะก่อนครับแต่ว่าเงินที่ได้มาจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าครับผมไม่ทราบว่ามาจากไหนแต่เห็นผอ.เป็นคนเดินแต่เห็นผอ.เขาเป็นคนจ่ายเองเขาออกจากถุงกระเป๋าเขาเองเขานำจ่ายเองตัวนี้ผมเห็นจริงๆครับตัวนี้แต่ไม่ทราบว่าเงินจากทางไหนผมก็ไม่ทราบครับ